นแบบค่ะใช่แต่แว่นสายตาบางอันก็คือแบบเข้ากับทรงหน้าใช่แล้วก็มีหลายอย่างมีหลายอันใช่ไหมใช่ค่ะค่ะก็ฝากคอลเลคชันใหม่ของทอมฟอร์ดด้วยนะคะรับรองว่าถูกใจหลายๆคนแน่นอนมีหลากหลายแบบให้เลือกเลยค่ะมาอัปเดตการไหนล่าสุดก็เพิ่งจบไปใช่ดูดออฟซอนค่ะหลายคนก็ประทับใจพี่พลอยมากน่ารักมากเลยนะคะกระแสตอบรับดีมากค่ะแบบว่าไม่คิดว่าคนจะแบบไปไหนเราก็เรียกว่าคุณพลอยคุณพลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบหายเหนื่อยเพราะว่าในคาแรคเตอร์คุณพลอยที่บอกว่ามันแบบเหมือนพิกเราเวอร์สุดเลยค่ะเพราะว่าเป็นสาวสวยเก่งใช่ค่ะเพราะว่าปกติจะได้รับแต่คาแรคเตอร์ที่เป็นแบบโซนๆแก่นๆแล้วก็แบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอตกได้รับเป็นคุณพลอยเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่โตขึ้นมีอะไรที่แบบเหมือนเราต้องรับความเป็นมอมอะเนาะใช่ค่ะเรียกได้ว่าก็แบบว่าโผล่มาทุกครั้งคือพี่เพชรจะต้องกลัวตลอดเวลาใช่เป็นคนดุเป็นแบบสายดุเลยในเรื่องทุกคนจะต้องกลัวเรียกได้ว่าคุณพลอยคือเล็กแต่มีขี้หนูมากเลยนะเพราะว่าปราบผู้ชายในเรื่องอยู่หมัดสุดๆปราบทุกคนค่ะโดยเฉพาะพี่มีนเป็นการทำร่วมกันดีมากค่ะมีนเป็นคนที่แบบว่าเข้าด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นตัวเองด้วยกันทั้งคู่แบบไม่ได้มีเส้นแบ่งหรือว่าไม่ได้มีแบบความเกรงกับกันเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ถ่ายทำเป็นยังไงบ้างตอนถ่ายอ่ะค่ะจำได้ว่าของกินอร่อยมาก อร่อยมากค่ะแบบว่ากองพี่จ๋าคือของกินแบบอิ่มหนำสุดๆแล้วก็ด้วยความที่ตัวละครแต่ละตัววัยใกล้ๆกันหมดก็เลยจะมีความแบบเล่นกันมีความซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อคุณพลอยต้องเจอกับ5สิ่งนี้5ลิงดีกว่า5ลิง5ลิงก็เหมือนจับปูใส่กระด้งค่ะก็คือทุกคนจะมีความซนบางทีคนนี้อยู่ทางนี้บางทีคนนี้อยู่ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหนูก็เหนื่อยแทนพี่ๆทีมงานกันอันถามไปสิในเรื่องเราได้เล่นเป็นน้องของพี่ก๊อฟค่ะถ้าเราเลือกได้เราอยากเป็นน้องใครใน5ลิงนั้น5ลิงเหรอคะหนูอยากเป็นทุกคนเลยค่ะใช่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ต่างกันมากแล้วเราอยากแบบเป็นน้องเล็กอยู่แล้วใช่มาถึงกันเลยว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างทำอะไรบ้างตอนนี้เหรอคะก็ส่วนมากจะเป็นในพาร์ทของแบบ TikTok IG อะไรประมาณเนี้ยค่ะ YouTube แล้วก็มีเรื่องน่านฟ้าชลาลัยต่อค่ะที่ออนต่อกันเลยใช่ก็ตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่แต่เรื่องของน่านฟ้าเป็นยังไงบ้างต่างจากคุณพลอยแบบลิบลับเลยค่ะแบบตัวของแก้มที่อยู่ในน่านฟ้าเนี่ยจะมีความจนสู้ชีวิตแล้วก็ทุกอย่างคือต้องทำด้วยตัวเองหมดเลยไม่ได้มีใครมาซัพพอร์ตไม่ได้มีพี่มาซัพพอร์ตไม่ได้มีครอบครัวมาซัพพอร์ตใช่แบบดราม่าดราม่ามากมากด้วยตัวของแกมเองนี่ก็คือเรายังคิดเลยว่ามีคนที่ต้องเจออะไรแบบเนี้ยหนักๆในชีวิตขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพลอยก็เรียกได้ว่าที่มันจะเป็นแบบความสดใสความสว่างที่จะแบบค่อนข้างหมุนใช่ค่อนข้างหมุนแล้วก็บทของแก้มเนี่ยจะมีอะไรให้ทุกคนแบบน่าติดตามด้วยเวลาเอเนอร์จี้ที่เราถ่ายบทมากับบ้านไปแล้วก็โอ๊ยนอนแผ่เรียกว่านอนแผ่บนเตียงแล้วก็ถ้าไม่อาบน้ำได้ก็ไม่อยากอาบแล้วเพราะเหนื่อยมากใช่เรามีวิธีในการประกอบตัวละครมันก็แบบเป็นความดราม่าหนูก็หลับค่ะแล้วก็กินแล้วก็แบบบางทีก็ไปเจอเพื่อนเพื่อให้แบบมันหลุดจากสิ่งที่เราต้องคิดต้องคีปคาแรคเตอร์ไว้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีออกไปได้ประมาณ2 3 3 3ประมาณ1 1 EP ค่ะใช่เป็นยังไงบ้างแบบกระแสกระแสดีมากค่ะด้วยความที่ทุกคนจะเห็นเราในบทคุณพลอยมาก่อนแล้วพอมาเจอแก้มเนี่ยทุกคนก็จะแบบอุ๊ยแบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยเพราะว่าคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยค่ะใช่กระแสตอบรับดีมากขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยค่ะเป็นไงแบบได้ไอ้ตัวไอจีหรือแบบแฟนแบบใช่ก็ยังมีแบบเหมือนฟิลคุณพลอยไปเปลี่ยนเป็นคุณแก้มอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ทันอ่ะแบบว่าเพราะว่ามันเพิ่งแบบใช่ใช่ใช่ก็ยังมีคนเรียกคุณพลอยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะทําไมแล้วในปัจจุบันเราจะได้เห็นคุณพลอยได้มั้ยเห็นค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้พี่ดาวฝากให้คุณแฟนฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งตัวพลอยแล้วก็คุณแก้มด้วยค่ะก็สำหรับคุณพลอยนะคะทุกคนยังส
ามารถเจอคุณพลอยได้อยู่นะคะในพรชีวันค่ะแล้วก็ฝากตัวคุณแก้มด้วยนะคะในน่านฟ้าชลาลัยรับรองว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ